เป็นคนคิดคนวะเพราะมันเกิดต้องเอาหน้าจุ่มลงไปในเค้กวันเกิดก็ไม่ใช่วันเกิดกูแล้วเอาหน้ากูไปจุ่มเค้กทำไมอะเค้กกูก็ไม่ได้กินน่ะแล้วมึงเดินกลับบ้านรถมากูก็หายคนมีแต่คนมองกูหมาก็จะเห่าไปไหนได้เนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นประมาณ2วันที่แล้วค่ะก็คือว่าเราไปวันเกิดเพื่อนปกติเลยอะค่ะแล้วทีนี้หลังจากที่แบบเป่าเค้กอะไรเสร็จแล้วก็คือเราไม่ทันตั้งตัวเราไม่รู้อะไรเลยค่ะเหมือนรู้สึกว่ามีใครมาแบบกดหัวค่ะแล้วตุ๊บลงไปในเค้กใช่ค่ะก็คือเขาเอาหน้าเราแบบจุ้มเค้กใช่ค่ะจากนั้นเราก็แบบนอยอะค่ะนอยแล้วก็เหมือนไม่ได้พูดกับใครอะค่ะเพราะว่าแบบมันงงว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบบเพื่อนก็สนุกสนานกันปกติเลยค่ะแต่ว่าเราที่เป็นคนโดนเราก็นอยแล้วก็งงค่ะแล้วก็ตอนอยู่ที่เนี่ยค่ะมันเป็นต่างจังหวัดมันไม่มีแกร็บไม่มีแท็กซี่อะไรเลยอะค่ะแล้วเพื่อนก็สังสรรค์กันอยู่ไม่มีใครมาส่งเราได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอยแล้วก็เดินกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะเดินกลับบ้านจริงๆก็คือตอนนั้นก็คือร้องไห้แต่ว่ามันไม่มีน้ำตามันแบบจุกอยู่ที่อกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยอัดคลิประบายเดินไปแล้วก็แบบคนขับรถผ่านไปผ่านมาก็มองเราว่าเอ้าคนนี้แบบเดินไปไหนคนเดียวกลางคืนตอนนั้นประมาณ 3-4 ทุ่มอะค่ะกลางคืนแล้วก็แบบหน้าก็เลอะไปหมดมีน้องหมาอยู่ข้างถนนก็แบบสแตนบายจะเห่าเราอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เลยแบบกลายเป็นคลิปนั้นขึ้นมาค่ะคลิประบายแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลตอนนั้นเลยหลังจากที่คลิปนั้นออกไปเขาก็แบบมาทักขอโทษส่วนตัวเหมือนกันค่ะแล้วก็บอกไปเราเข้าใจในเรื่องของความสนุกสนานกับกลุ่มเพื่อนเราก็เข้าใจแต่ว่าก็เหมือนที่กรณีหลายๆคนบอกว่ามันมีข่าวที่ต่างประเทศว่าอ๋อในเค้กอ่ะบางร้านอ่ะเขาจะมีแบบเหมือนไม้พยุงเค้กอย่างเงี้ยมันแบบมีความอันตรายถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้เมคชัวร์ไม่ได้รีเช็คก่อนว่ามันมีสิ่งของที่มันแบบอันตรายอยู่ในเค้กหรือเปล่าอ่ะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มันแบบไม่คาดคิดได้อย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราก็บอกเพื่อนจริงๆเล่นได้ค่ะเป็นคนชอบสนุกสนานเหมือนกันแต่ว่าอยากขออนุญาตกันก่อนก็ได้ว่าเราสมัครใจไหมเผื่อว่าตอนนั้นมันเลอะไปหมดเลยเราอาจจะมีงานต่อหรือเปล่ามีธุระต่อไหมเงี้ยค่ะแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นอ่ะเราก็คือต้องกลับบ้านอย่างเดียวเลยไม่สามารถที่จะไปไหนได้อีกเงี้ยค่ะเพราะว่ามันต้องอาบน้ำต้องสระผมใหม่หมดเลยเงี้ยค่ะแต่งหน้าไปสวยด้วยเออแล้วคนที่เขาจับกดเนี่ยคือเขาเมาไหมหรือว่าอะไรเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้สนิทกับเขาทำไมเขาถึงกล้าเล่นกับเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยอาจจะด้วยมันเป็นงานสนุกสนานนะคะฟิลเพื่อนเราเข้าใจเขาค่ะเราแล้วเขาก็ไม่ได้เมาใช่ตอนที่เข้าไปเราเป็นค่อนข้างแบบค่อนข้างจะเฟรนลี่ค่ะเราคุยแล้วก็สนุกสนานกับทุกคนเขาอาจจะคิดว่าเขาแบบสามารถทำแบบนั้นได้โดยที่เราจะไม่โกรธเนี่ยค่ะเขาเลยเลือกที่จะทำเราคือการที่เราเป็นคนเอนจอยอ่ะบางทีเราอ่ะอยากให้ทุกคนแฮปปี้แล้วอยากให้รู้สึกดีกับเราไปในงานหรือไปสถานที่ต่างๆอ่ะคือเราอยากเฟรนลี่กับทุกคนนะคะเราอยากให้ทุกคนโอ้ยมีความสุขเราอยากได้ให้รับพลังบวกจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ใช่คนที่จะรับทุกอย่างบนโลกนี้ได้บางครั้งในเรื่องแบบความรุนแรงหรือการแกล้งการพูดไม่ถนอมน้ำใจอะไรแบบเนี้ยค่ะมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับใครเลยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่อารมณ์ดีแค่ไหนใช่ค่ะเราควรที่จะให้เกียรติกันไม่ว่าจะเรื่องไหนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ